สวัสดีครับมิวนิษฐาได้เลิกเข้าพิธีมั่นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาชีระยั่งยืนกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจเซ็นทาราพุทธผู้หาเปรมกิจที่พาร์คไฮแฮทแบงคอกบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีสองครอบครัวผู้ใหญ่ในวงการร่วมเป็นสักขีพยานรวมไปทั้งเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการร่วมยินดีอย่างคับข้างซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเพื่อนๆ เจ้าสาวสุดสวยที่มาในงานก็หนีไม่พ้นสาวแก๊งฟอบี้รวมไปถึงคุณแม่ลูกฝาแฝดอย่างสาวมาร์กี้ก็เข้ามาร่วมด้วยหลังจากเข้าพิธีมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้เพื่อนฝูงในวงการบันเทิงร่วมเป็นสักขีพยานเพียบโดยเฉพาะเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นไปตามคาดเมื่อพระเอกหนุ่มสุดฮอตซันนี่สุวรรณเมธานนท์แต่งรอมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวตามคำขอที่มิวเคยเปลยไว้ว่าช่วงที่เธอคบหากับเจ้าบ่าวเซนพี่ชายที่แสนดีอย่างซันนี่เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาหัวใจส่วนที่พลาดไม่ได้เลยก็เห็นจะเป็นแก๊งฟอร์บี้เหล่าบรรดานางเอกช่อง3อาทิแต้วณัฐพรมาร์กี้ราศีมิ้นท์ธริดาและอีกมากมายควรหลงงานมั่นบิวนิฐายังคงมีมาให้ชมระยะล่าสุดคู่เพื่อนเจ้าสาวอย่างแม็กพิลานีและซันนี่สุวรรณเมธานนท์ก็แอบมีโมเมนต์พาอมยิ้มออกมาให้แฟนๆได้เฟิร์นเล็กๆเมื่อสาวแม็กลงภาพแซวหนุ่มซันนี่ที่ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาร่วมงานจึงมีอาการม่วงเหานอนให้เห็นพร้อมแคปชั่นแซวว่าพี่ซันนี่ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการตื่นเช้างานนี้เสียงแซวตามหลังมาทันทีโดยเฉพาะเจ้าสาวอย่างสาวมิ้นท์ นิษฐาที่เข้ามาทักขยี้เสียงฮาว่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วพี่ซันตื่นยังไงฮะซึ่งงานนี้ชาวเน็ตเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมีขอจับจิ้มกันซะหน่อยแถมยังมีบางส่วนอยากจะให้สองคนนี้เล่นละครคู่กันอีกด้วยนะครับ